ากให้น้องๆเนี่ยร่วมใจกันนะคะกด subscribe ก่อนทุกๆคนที่ subscribe ช่อง Debbie Barbie เนี่ยมีโอกาสในการลุ้นโชคนะคะรับของรางวัลถึงกดกันนะคะโบโบหมุนตัวสีเก่งมากจ้าอะรางวัลของแกนะอะไรล่ะสิริตต้าฉันไม่ได้เสียเงินเป็น10ล้านเพื่อให้แกเรียนจบมาวันๆ นั่งเล่นนอนเล่นกับเจ้าโบโบแบบนี้นะงานการที่ฉันฝากแกไปเข้าทำงานแกก็ทำไม่ได้เรื่องหนูก็พยายามตั้งใจทำงานที่นั่นอยู่นะพ่องานการของแกหมายถึงการทำงานที่ร้านกาแฟนั่นน่ะเหรอแกไปสมัครแล้วก็ลาออกแล้วก็สมัครใหม่เป็นร้อยๆครั้งแล้วเมื่อวานแกก็เพิ่งลาออกมาอีกรู้ไหมว่ามันทำให้เขาลำบากใจน่ะอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะพฤติกรรมขี้เกียจของแกเนี่ยถ้าแกไม่คิดจริงจังแล้วก็อย่าไปทำงานที่นั่นอีกหนูจริงจังนะคะพ่อแค่บางทีมันก็เบื่อน่ะพอทีฉันจะขอยื่นคำขาดถ้าแกไม่ยอมหางานเป็นหลักเป็นแหล่งภายใน3เดือนนี้แล้วก็ฉันจะส่งแกไปอยู่กับลุงตู่พ่ออย่าทำแบบนี้กับเจ้าตัวเล็กเลยลูกยังเล็กอยู่เลยลูกอาจจะดื้อบ้างแต่พ่ออย่าทำแบบนั้นเลยนะสงสารลูกน่ะเพราะเอาแต่ตามใจให้ใช้กันแบบนี้ไงลูกมันถึงเคยตัวฉันตัดสินใจแล้วฉันให้เวลาแค่3เดือนนะพิสูจน์ให้ฉันเห็นไม่อย่างนั้นได้เห็นดีกันแน่มานี่เลยมานี่ไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมานะจนกว่าลูกจะหางานเป็นหลักเป็นแหล่งได้พ่อพ่อทำเกินไปหรือเปล่าคะเจ้าตัวเล็กเพิ่งเรียนจบมาไม่นานนี่เองนะคะเจ้าริตต้าจบปริญญาโทมาได้ครึ่งปีแล้วฉันส่งมันไปเรียนที่อังกฤษหวังว่ามันจะได้แรงบันดาลใจกลับมาแล้วทำอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันแต่เปล่าเลยถ้าคืนมันยังนั่งยังนอนเล่นกับเจ้าโบโบไปวันๆก็เท่ากับว่าเงิน10ล้านที่ฉันลงทุนไปกับมันจะกลายเป็นเพียงการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะแม่นะตามใจมันจนเคยตัวแม่ที่ผ่านมาพ่อเองก็ตามใจลูกไม่น้อยเหมือนกันแหละอย่าว่าแต่แม่หน่อยเลยไม่รู้ล่ะอย่าให้เห็นนะว่าแม่แอบไปช่วยลูกมันนะชะโจอี้ลูกมานี่มาออกไปดูพี่เขาหน่อยสิลูกแม่เอานี่ไปให้พี่เขาด้วยนะผมจะไม่โดนว่าหรอกครับนี่มันหาเรื่องเสี่ยงตายกันชัดๆเอาแน่ลูกถ้าลูกโดนอ่ะแม่ก็โดนด้วยล่ะไปเถอะรีบไปเข้าไปดูพี่เขาสิพี่ริตต้าพี่นี่เงินที่คุณแม่ฝากมาให้นะบอกว่าคืนนี้ให้พี่ไปหาที่ไหนสักที่นอนก่อนนะพอพ่อสงบแล้วค่อยกลับมาบ้านกว่าพ่อจะสงบคงอีกนานน่ะฮะ6,000 อย่างนี้จะนอนโรงแรมได้สักกี่คืนกันน่ะไม่มีบัตรประชาชนหรืออะไรด้วยผมหยิบอันนี้มาให้ด้วยครับโอ้ยขอบใจมากนะโจอี้อย่างน้อยๆก็ยังมีโทรศัพท์มือถือกับบัตรประชาชน เอาล่ะเดี๋ยวพี่ไปหาโรงแรมนอนให้สบายใจดีกว่าอ้อตั้งไปช้อปปิ้งหาซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆด้วย พี่มีเงินอยู่แค่นั้นแล้วจะไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ได้หรอฮะเอาแล้วถ้าพี่ไม่ซื้อใหม่แล้วพี่จะเอาที่ไหนใส่คืนนี้กับพรุ่งนี้แล้วก็มะรืนนี้แล้วก็วันต่อๆไปล่ะคงไม่ได้ซื้อตามห้างใช่ไหมครับซื้อแค่เสื้อยืดตามตลาดนัดก็พอนะครับพี่แล้วก่อนซื้อต้องดูราคาด้วยนะแล้วก็ได้โปรดอย่าซื้อขนมกินตามใจปากล่ะพี่อย่าสั่งพนักงานโรงแรมมาเสิร์ฟอาหารที่ห้องพักนะครับให้ไปหาซื้ออะไรง่ายๆมากินเข้าใจไหมครับว่าต้องประหยัดเงินแล้วก็หางานทำหนักที่สำคัญห้ามก่อเรื่องเสื่อมเสียมาถึงบ้านเด็ดขาดแหมขี้กังวลจังเลยนะเด็กคนนี้เนี่ยระวังแก่เร็วนะนี่แน่อย่ามัวพูดมากอยู่เลยนะกลับเข้าบ้านไปนั่งดูการ์ตูนเจ้าชายขี่ยูนิคอร์นข้ามดวงดาวต่อเถอะไป แน่ใจนะ
ว่าไปคนเดียวได้น่ะรถก็ไม่มีนะนี่ฉันโตกว่าแกนะโจอี้ไม่ต้องมาทำเหมือนฉันเป็นเด็กหน่อยเลยไปกลับเข้าบ้านไปได้แล้วโอ๊ยเพิ่งออกจากบ้านเองหิวซะแล้วเหรอเนี่ยเราไปหาร้านอาหารตามสั่งร้านข้าวแกงข้างถนนกินดีกว่าจะได้ประหยัดอย่างที่เจ้าโจอี้ว่าข้าวราดกับอย่างเดียว35บาท2อย่าง50บาทไหนลองเข้าไปดูร้านนี้ดีกว่าเฮ้ยทำไมกับข้าวดูสกปรกไม่น่ากินอย่างนี้อ่ะอีน้ำมันที่ใช้ทอดก็ดำปี๋อาหารพวกนี้ใส่ผงชูรสเยอะน่าดูอ่ะคิดแล้วก็ขนลุกคนพวกนี้กินกับข้าวพวกนี้กันเข้าไปได้อย่างไรเนี่ยแหวะน่ารังเกียจไม่เอาละไปกินข้าวร้านประจำของเราดีกว่าสวัสดีครับคุณหนูอ้าววันนี้มาคนเดียวเหรอครับใช่จ้าวันนี้จะทานอะไรดีครับรับเมนูแบบเดิมแบบที่คุณหนูชอบทานประจำดีไหมครับอ๋อดีสิดีค่ะดีงั้นเมนูแบบฟูลคอร์สเลยทั้งออเดอร์ฟของคาวของหวานแล้วก็เครื่องดื่มแบบเดิมเลยนะครับโอเคค่ะอิ่มอร่อยเหลือเกินวันนี้เรากินเยอะเป็นพิเศษเลยนะเนี่ยทำไงได้ล่ะก็เล่นทนหิวมาทั้งวันเลยนี่นาพี่ขาเช็คบิลด้วยค่ะค่าอาหารทั้งหมด 2,500 บาทครับสำหรับคุณหนูลูกค้าประจำของทางร้านผู้จัดการเขาบอกให้ลดราคาให้พิเศษเป็น 2,000 บาทถ้วนครับ2,000 บาทเลยหรอคะครับผม2,000 บาทครับนี่ค่ะขอบคุณมากครับไว้เชิญที่ร้านเราอีกนะครับโหยตั้ง 2,000 บาทเลยหรอมื้อนี้เนี่ยปกติคุณพ่อคุณแม่จ่ายค่าอาหารให้เราแพงขนาดนี้เลยหรอเนี่ยโอ้ยเหลือตั้งแค่ 4,000 เองต้องไปหาที่อยู่คืนนี้อีกหรอต้องประหยัดแล้วล่ะห้องนี้เก่าจังเลยตู้เย็นทีวีก็ไม่มีแอร์ก็ไม่มีคุณป้าคะห้องนี้เท่าไหร่หรอคะห้องนี้ค่าเช่าเดือนละ 4,000 บาทจ้ะลูกไม่รวมค่าไฟค่าน้ำนะเฮ้แค่ค่าเช่าเงินเราก็หมดแล้วแฮะและเราจะเอาตังค์ที่ไหนมาจ่ายค่าไฟค่าน้ำล่ะเนี่ยคุณป้าคะถ้าหนูขอเช่าแค่วันเดียวคุณป้าคิดราคาเท่าไหร่คะคืนเดียวอย่างงั้นเหรอป้าคิดพิเศษให้หนูคืนละ500บาทละกันนะโหขอบคุณจ้ะป้าอ่ะนี่ค่ะป้าโอ้ยเตียงบ้านี่นอนแล้วปวดหลังชะมัดเลยโอ้ยร้อนก็ร้อนแอร์ก็ไม่มีเฮ้ยไฟดับนี่มันอพาร์ตเมนต์ผีสิงแน่ๆเลยอยู่ไม่ได้แล้วขอโทษนะคะอยากจะได้ห้องพักที่นี่สักคืนนะคะขอเป็นห้องพักที่ถูกที่สุดเลยราคาเท่าไหร่อะคะมีว่างอยู่ห้องหนึ่งพอดีเลยค่ะคืนละ 3,500 บาทค่ะโอ้โหพอดีกับเงินที่เรามีอะไรอย่างนี้นะตกลงจ้ะเอาห้องนี้ค่ะถ้าอย่างนั้นเชิญทางนี้เลยค่ะมีเงินอยู่ 6,000 กินข้าวเมื่อวานไป 2,000 จ่ายค่าเช่าห้องผีสิงไป 500 จ่ายค่าโรงแรมไปอีก 3,500 บาทหมดพอดีเลย 6,000 เงินนี่มันใช้แป๊บๆก็หมดเงินหมดแบบนี้จะไปไหนได้ล่ะเนี่ยไม่มีทางเลือกต้องกลับไปขอตังคุณพ่อเหมือนเดิมแน่ๆเลยไอ้คุณพ่อจะหายโกรธเราหรือยังนะคุณพ่อคะหนูกลับมาแล้วค่ะอ้าว
กลับมาแล้วเหรอลูกหางานได้แล้วเหรอยังเมื่อวานพ่อทำรุนแรงไปหน่อยอ่ะพ่อขอโทษนะคุณพ่อคะหนูขอโทษค่ะหนูเข้าใจแล้วว่าเงินมันหายากกว่าที่หนูคิดมากการไม่มีเงินมันลำบากเหลือเกินที่ผ่านมาหนูขอโทษที่ทำตัวเป็นเด็กไม่รู้จักโตเอาแต่เที่ยวเล่นไปวันวันไม่รู้จักทำมาหากินหนูขอโทษนะคะต่อไปนี้หนูสัญญาว่าจะเป็นคนที่ขยันตั้งใจทำงานรู้จักอดออมรู้จักใช้เงินเข้าใจคุณค่าของเงินน่ะหนูจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่นะคะหนูสัญญาค่ะเก่งมากลูกพ่อพ่อเป็นกำลังใจให้หนูเสมอพ่อรักลูกนะThink I've got no reason to give myself a right to share what I believe in. Ooh, they say I've got an issue, always on the edge, 'cause I don't trust people. But I don't need your word, I'm what I'm into. I'm freaking to my ego, forbidden.